เอาละครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เป็นท่อนโซโล่นะครับของเพลงมือปืนนะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็จะเล่นนำแบบช้าๆมากๆเลยนะครับให้แกะตามนะครับวิธีการแกะก็คือผมเล่นจบห้องไปทีละห้องแล้วนะครับให้กด stop นะครับแล้วก็แกะแท็บในส่วนตรงนั้นนะครับในส่วนห้องนั้นที่เราต้องการฝึกพอเข้าใจแล้วย้อนกลับไปแล้วก็ลองเล่นตามที่ผมเล่นในห้องนั้นๆนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีการแกะเพลงที่ถูกต้องนะครับในเบื้องต้นแต่วิธีนี้จะเป็นการแกะจากการมองภาพก็คือมองวิดีโอที่ผมเล่นมองลักษณะการเล่นที่ผมเล่นในส่วนความเป็นจริงแล้วนะครับการแกะเพลงเนี่ยเราจะแกะจากการใช้หูในการฟังเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญนะครับเราจะฝึกตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะฮะก็จะมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมเล่นนำไปช้าๆนะครับข้อสังเกตนะครับชี้เขียวกลางเหลืองนางแดงก้อยน้ำเงินส่วนมือขวานะครับสายเบสก็จะเป็น654นะครับใช้สำหรับนิ้วโป้งนะครับชี้3กลาง2นาง1นะครับจะมีท่อน B flat นะครับสังเกตให้ดีๆนะฮะผมจะใช้นิ้วชี้มาเล่นรวมกับสายเบสนะครับก็คือสายที่4นั่นเองนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยนะฮะเอาละครับสำหรับคนที่ยังแกะแท็บไม่ถนัดนะครับสำหรับคนที่ยังฝึกแกะเพลงไม่ค่อยเก่งนะฮะมาดูพาร์ทนี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมจะเล่นเป็นทีละท่อนให้ดูนะฮะดูนะครับเอาละครับจำตำแหน่งวินาทีไว้นะครับว่าผมเล่นไปแล้วเนี่ยช่วงวินาทีที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอผมแนะนำเสร็จนะย้อนกลับไปฝึกตามนะครับเริ่มจากจังหวะแรกนะครับเป็นแบบนี้เอาละครับสังเกตมือที่ผมจับให้ดีๆนะครับเป็นรูปคอร์ด D minor นะฮะนิ้วชี้สายที่1เฟสที่1นะครับนิ้วกลางสายที่3เฟสที่2นิ้วนางสายที่2เฟสที่3ดีดนิ้วโป้งแล้วก็ชี้กลางนะครับแบบนี้แล้วก็ตบลงไปนะครับในจังหวะที่2นะครับจังหวะที่2เนี่ยเล่นเชื่อมกันนะครับตบแล้วก็ชี้กลางชี้รวมกันเป็นแบบนี้นะฮะจังหวะที่1กับที่2จังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3เราจะเล่นนิ้วโป้งแล้วเราจะปิดเสียงไว้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโน้ตสแตคคาโต้นะครับคือทำเสียงสั้นนะฮะเอาละครับท่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเล่นดูกันใครแกะตามได้ก็แกะไปเลยนะครับเอาละครับก็จะเป็นเทคนิคของ Hammer On นะครับสายเปล่านะครับก็คือเลข0เนี่ยสายที่3 Hammer On กับเฟสที่2นิ้วกลางนะครับชี้เขียวกลางเหลืองนางแดงก้อยน้ำเงินนะฮะแบบนี้แล้วก็นิ้วนางกดลงไปนะครับแล้วก็กดสายที่2เราใช้นิ้วกลางดีดนะฮะแล้วก็สลับกับนิ้วชี้ดีดแล้วก็ยกมือซ้ายนิ้วนางออกนะครับกดนิ้วชี้นะครับเฟสที่1สายที่2แทนกันเรากลับมานิ้วชี้ดิบนะฮะแบบนี้เราก็จับรูปคอร์ดดีนะครับแต่นิ้วชี้ยังอยู่ที่เดิมก่อนนะฮะยังไม่ไปเราอยู่สายที่432มาลงอย่างนี้นะฮะเอาละครับกด stop วิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปเล่นใหม่นะฮะในที่ผมบอกนะครับตอนต้นโอเคต่อไปนะครับครับมันจะส่งไปหาคอร์ด F นะครับสำหรับห้องนี้ D minor เหมือนกันจับแบบนี้ที่เราเล่นไปแล้วแล้วก็นิ้วโป้งตบไปสายที่4ที่กากบาทมันทับไว้อยู่สายที่4แล้วก็ตบสายที่4แล้วก็ดีดสายเปล่าแล้วก็ดีดชี้ดีดกลางนะครับก็เล่นคู่กัน3ตัวนะฮะมันเล่น3กันตัวที่3มีลูกศรให้เราเล่นแบบนี้ให้เราไล่นิ้วชี้กลางแบบเร็วๆมีตัวยกไปหาเฟสที่1นะครับก็คือยกนิ้วเนี่ยขึ้นแบบเกี่ยวลงไปนะครับนิ้วชี้ยังกดอยู่มันจะได้ยินเสียงตำแหน่งของนิ้วชี้แล้วก็ดีดตรงนิ้วกลางที่เรากดอยู่สายที่3นะครับใช้นิ้วชี้ดีดมือขวาแฮมเมอร์ออนกับสายเปล่าพูลออฟกับสายเปล่านะครับเมื่อกี้ถ้าผมพูดผิดนะฮะเป็นพูลออฟนะครับตรงนี้นะฮะจังหวะที่4นะฮะดูกันใหม่นะฮะแล้วก็โอเค
แล้วก็ลงคอร์ด F คอร์ด F เนี่ยเล่น2เส้นก่อนนะครับแล้วก็ตบลงไปเอาละครับย้อนกลับไปดูท่อนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลองเล่นรวมกันให้ได้ทั้ง2ห้องเลยนะฮะแล้วก็มาที่คอร์ด F นะครับคอร์ด F เดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนไปคอร์ด G นะครับอยู่ที่คอร์ด F ก่อนนะฮะสำหรับคอร์ด F นะครับเรากด2เส้นนะฮะแล้วก็ดีด2เส้นด้วยก็คือเส้นที่4กับ3นะครับนิ้วนางกับนิ้วกลางนะฮะดูตำแหน่ง4นะครับตรงนี้ย้ำไว้ตลอดแล้วก็ตบลงไปก็ดีดโป้งชี้กลางนะครับตบลงไปนะครับโป้งชี้กลางแล้วก็ทำนองมานะฮะส่งไปคอร์ด G นะครับเราจะเล่นเป็นแบบนี้จะเป็นเทคนิคเดิมนะครับก็คือเป็น pull off นั่นเองนะครับดีดนิ้วกลางก่อนนะครับนิ้วชี้เรากดอยู่แล้วก็ลงนิ้วก้อยมือซ้ายแล้วก็ดีดอีกครั้งหนึ่งนะครับนิ้วกลางแล้วก็เกี่ยวขึ้นไปให้เป็นเสียงของนิ้วชี้ที่เรากดอยู่นะครับแล้วก็สายที่3เล่น pull off กับสายเปล่านะครับแล้วก็ดีดนิ้วโป้งแล้วก็สายเปล่าเนี่ยเรายกไว้แล้วก็ดีดเป็นของสายเปล่าไปเลยโอเคนะครับกด stop วิดีโอนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเล่นคอร์ด F ให้ถนัดนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งไปเล่น D minor ทั้ง2ห้องนะครับรวมกับคอร์ด F แล้วก็พร้อมกันก็ไปคอร์ด G นะครับส่วนคอร์ด G จะเป็นอย่างนี้นะครับดูตัวอย่างก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็จะยากกว่าท่อนอื่นนิดหนึ่งนะฮะดูดีๆนะครับเราจะดีดจับรูปคอร์ด G ก็คือสายเบสมาอยู่ที่เฟรตที่3สายที่6นะครับที่เป็นสีแดงใช้นิ้วนางกดนะฮะแต่เตรียมนิ้ว2ไว้แฮมเมอร์ออนกับสายที่3นะครับแล้วก็ดีสายเปล่าแล้วก็ลงนิ้วก้อยไปเฟรตที่3สายที่4นะฮะแบบนี้นะครับสังเกตนิ้วชี้ผมดีๆนะครับมันยังแตะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ดีสายเปล่านะครับพร้อมกับตบนิ้วโป้งอันนี้ต้องฝึกเยอะๆนะครับดูนะครับจังหวะที่1ไปหาจังหวะที่2นะครับแบบนี้ดูใหม่นะครับแล้วก็ดีดเบสอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เป็นเลข3นะครับก็คือตัวเดิมจังหวะที่2นะครับเดี๋ยวผมเล่นแบบช้าๆนะครับกดนิ้วนี้ไว้ก่อนนะครับรอนิ้วนี้ไว้แฮมเมอร์ออนนะครับ3 4จะได้5ตัวนะครับ1จะเป็นแฮมเมอร์ออนนะฮะแล้วก็ดีดสายเปล่า2 3สามก็คือดีดสีน้ำเงินนะครับเอานิ้วก้อยลงไปกดสายที่4นะครับเฟสที่3ส่วนจังหวะนี้สำคัญนะครับดีสายเปล่าแล้วก็พร้อมกับตบแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็ดีดนิ้วโป้งนะครับรวมกันเป็นแบบนี้เอาละครับท่อนต่อไปสไลด์นิ้ว3 1ทีนะครับมันจะเป็นเล่นแบบต่อเนื่องนะครับเห็นคาเบ็ด2ชั้นใช่ไหมฮะจังหวะที่3แบบนี้สไลด์เฟสที่3ก่อนนะครับสีแดงนะครับใช้นิ้วนางสไลด์มาเฟสที่3สายที่6แล้วก็สไลด์ตั้งแต่เอานิ้วชี้ไปกดสายที่5นะครับสไลด์มาตั้งแต่เฟสที่1ไปหาเฟสที่3นะแล้วก็นิ้วโป้งย้ายไปนะครับสายที่4นะฮะแล้วก็นิ้วกลางลงนะครับมือซ้ายแบบนี้ดูใหม่นะครับรวมกันนะครับ1 2 3 43 4แล้วก็ดีดสายเปล่านะครับเลข0แล้วก็นิ้วกลางนะครับเราจะแบบขยี้สายนิดหนึ่งนะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเป็นผูกฮอปนะครับมันจะเป็น3พยางค์ตั้งแต่เลข0มานะฮะจังหวะสุดท้ายแบบนี้นะครับรวมกันใหม่นะฮะไปคอร์ด B flat อย่าลืมนะครับ stop วิดีโอนะครับแล้วก็ลองซ้อมเยอะๆนะครับใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ4ท่อนนี้นะฮะเอาละครับต่อไปจะเป็น B flat กับ C นะฮะ B flat เล่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะไปคอร์ด C เดี๋ยวดูท่อน B flat ก่อนนะครับจับแบบนี้นะฮะตามแท็บตามสายเลยนะครับ
นิ้วสีเขียวกับนิ้วสีน้ำเงินก็คือชี้กับก้อยนะครับสายที่ชี้สายที่เท่าไหร่เอ่ยนับไปเลยสายที่5นะครับแล้วก็ก้อยสายที่4นะครับเล่นพร้อมกันแล้วก็สายเปล่าอันนี้แหละเราจะเอานิ้วชี้มาดีดสายที่4ก็นิ้วโป้งดีดสายที่5นะครับย้ายนิ้วก้อยไปด้วยนะฮะแล้วก็ดีดสายเปล่าสายที่4แล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็นิ้วชี้ไปสายเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสายที่3แล้วก็สไลด์แบบนี้นะครับใครจะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลข0มาหาเลข2นะครับสไลด์ก็ได้นะครับถ้าสไลด์มันจะยากกว่านิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวแล้วก็ไปคอร์ด C ดีด2เส้นคู่กันนะครับแล้วก็ตามด้วยนิ้วโป้งนะฮะสายที่4ย้ายนิ้ว2มาด้วยนะครับสายที่4แฟตที่2แบบนี้นะครับ B flat แล้วก็คอร์ด Cเอาละครับคอร์ด C เนี่ยไม่ยากเลยนะเล่นแบบนี้นิ้ว3นะครับเรามารอตรงนี้แล้วดีดคู่กันกับสายที่3นะครับนิ้ว3อยู่สายที่5นะเฟสที่3แล้วก็ย้ายนิ้ว2มาจริงๆมันอยู่ในรูปคอร์ด C แหละแต่ว่านิ้ว2เรามาลงทีหลังแล้วก็นิ้วชี้เตรียมดีดสายที่3นะครับสไลด์ย้ายนิ้วกลางมานะครับสไลด์เฟสที่2นะฮะแล้วก็นิ้วชี้สายที่1เฟสที่1ก็นิ้วก้อยลงไปแล้วก็เล่นเป็นพูออมนะครับแบบนี้นะฮะท่อนจังหวะสุดท้ายแล้วก็เราจะดีสายที่4กับสายที่1พร้อมกันนะครับโดยที่เราจะสไลด์นะครับสีน้ำเงินเนี่ยไปหาเฟสที่5อันนี้ก็คือจบในส่วนครึ่งแรกนะครับลองย้อนกลับไปซ้อมนะครับสำหรับ5ห้องนี้นะครับซ้อมให้ถนัดซ้อมให้คล่องไปเลยนะครับส่วนท่อนสุดท้ายเนี่ยจะอธิบายน้อยลงแล้วนะครับเอาละครับผมมาในส่วนของท่อนโซโล่ท่อนสุดท้ายแล้วนะครับ4ห้องสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างแบบช้าๆนะครับถ้าแกะได้ก็แกะไปเลยนะครับสำหรับท่อนนี้นะครับก็ข้อสังเกตนะครับให้สังเกตการเล่นโน้ตซ้ำๆนะครับให้เรานับนะครับมันจะมีวิธีนับเพื่อไม่ให้เราเล่นพลาด นะครับนับตามอัตราจังหวะนะครับสังเกตตัวโน้ตที่อยู่ด้านล่างนะครับหางตัวโน้ตตัวแรกที่เป็นโน้ตตัวดํามาเล่นกับสายเปล่าอันนี้จะดูไม่ยากพอเราตกไปแล้วแล้วก็ดีดสายเปล่าแล้วก็เล่นอีก2ครั้งนั่นก็คือเราเล่นไปละ2จังหวะนะครับในจังหวะที่2นั่นเองแล้วก็เราจะเล่นในอีกจังหวะหนึ่งนะครับสังเกตเลข5มันจะมี3ตัวนะครับนับจากที่เป็นดีดพร้อมกับสายเปล่า1 2 3แล้วก็เล่นเป็น pull off กับนิ้วชี้นะครับก็คือสีเขียวเราใช้นิ้วชี้เฟสที่3นะครับแล้วก็ดึงนิ้วชี้กลับไปเฟสที่1นะฮะจังหวะที่4อันนี้เล่นไม่ยากนะครับลองย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ลองเล่นตามตัวอย่างให้ทันนะครับถ้าเข้าใจแล้วต่อไปนะครับเป็นคอร์ด Fกลับมาตำแหน่งนี้เราใช้นิ้วชี้มากดนะครับเฟสที่3นะครับสายที่4นิ้วก้อยก็จะอยู่เฟสที่5ก็เล่นเหมือนเดิมเล่นคล้ายๆเดิมเลยตบแล้วก็ดีดเบสแล้วก็เล่นอีก2ครั้งแล้วก็ในจังหวะที่3เล่นไปให้ครบ4ครั้ง1 2 3 4ในจังหวะที่4เล่น1ครั้งนะครับเฟสที่5นิ้วก้อยเนี่ยแล้วก็เล่นดีดแรงๆนิดนึงนะครับมันจะเล่นเป็น pull offเราจะดีดแรงๆเพื่อให้มันมีแรงเนี่ยไปเกี่ยวเป็นสายที่1นะครับเฟสที่3เนี่ยเราใช้นิ้วกลางแล้วก็เลื่อนนิ้วลงไปเล่นเป็น Hammer On นะครับเทคนิคตรง Pull Off กับ Hammer On นะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นสูงไปหาต่ำมันจะทำเสียงแบบนี้ก็คือเกี่ยวนั่นเองถ้าต่ำมาสูงเป็น Hammer On นะครับอันนี้เป็น Pull Off เกี่ยวอันนี้เป็น Hammer On นะรอบวิดีโอนะครับเล่นตามจำนวนอัตราจังหวะที่สม่ำเสมอนะครับแล้วย้อนกลับไปเล่นพร้อมกับตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูแบบช้าๆนะครับต่อไปในคอร์ด G นะครับพอเราเล่นเป็นแบบนี้แล้วนะครับมาเป็น Hammer On แล้วนะครับให้เราย้ายนิ้วกลางมาไว้เป็นคอร์ดรูปคอร์ด G แล้วนะนิ้วกลางจะอยู่สายที่6เฟสที่3แล้วก็
นิ้วชี้ไปรอไว้ที่สายที่1นะครับแล้วเราก็เล่นดีดไปพร้อมกันก่อนนะครับก็คือโป้งกับนางนะครับนิ้วมือขวานะสังเกตนะวิธีการดีดแบบนี้แล้วก็นิ้วกลางมาดีดสายที่2 2ทีนะครับเรากดนิ้วนางรอไว้อยู่นะฮะแล้วก็ตบลงไปวิธีการตบเนี่ยให้สะบัดนิ้วไปอยู่ที่ประมาณสายที่3 2นะครับเน้นไปตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงของสายเนี่ยออกมาด้วยนะครับก็คือมันจะผสมกันเล็กน้อยนะครับดูใหม่นะฮะตรงคอร์ด G นะครับแล้วก็ดีดซ้ำขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ย้ายนิ้วชี้มาสายที่2เล่นเป็น Hammer on นะครับ Hammer on แล้วก็รีบย้ายกลับไปแล้วก็ดึงดีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตบเหมือนเดิมแล้วก็กลับมานะครับเล่นเป็น Hammer on แล้วก็ดีดซ้ำอีกทีหนึ่งอันนี้เราจะอยู่ในสายที่2นะครับดูแท็บไปด้วยนะฮะแล้วก็มาคอร์ด B flatเล่นให้เชื่อมกันเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะเล่นยังไม่ชินมือนะถ้าใครไม่เคยจับลูกคอร์ดแบบนี้เห็นไหมครับเล่นให้มันต่อเนื่องกันเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยเพิ่มความเร็วไปเล่นกับตัวอย่างตอนต้นคลิปนะครับมาดู B flat กับ C นะไปท่อนจบเลยนะฮะเล่นแบบนี้ทับไปเลยนะฮะแล้วก็ลงนิ้วก้อยสลับกับสายที่1แล้วก็เล่นเป็น Hammer on สายที่2กับนิ้วก้อยแล้วก็ยกออกเล่นสาย1กับ2นะครับเล่นแบบต่อเนื่องนะครับมันจะได้ยินทำนองแบบชัดเจนแล้วก็ยกนิ้วชี้มาไว้สาย2จับไปลูกคอร์ด C ไล่เป็นแบบนี้นะครับตามลูกศรทำให้เกิดเสียงแบบดีดแบบนี้ก็ได้หรือว่าไล่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ชี้กลางดีดแล้วก็ตบลงไปนะครับโดยที่เราลงนิ้วก้อยเป็นเสียงเมโลดี้นะครับแล้วก็ลงนิ้วก้อยออกเป็นคอร์ด C อันนี้ก็คือจบท่อนโซโล่นะครับ Stop Video ซ้อมไปทีละท่อนนะครับกดหยุดกดย้อนได้นะครับแล้วก็ไปซ้อมให้ถนัดนะครับแล้วก็เราก็จะได้เล่นท่อนโซโล่แบบสมบูรณ์แบบนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าท่อนแล้วท่อนอื่นๆล่ะหายไปไหนทำไมผมถึงไม่สอนอันนี้เป็นคลิปการสอนในหลักสูตรแบบการสอนออนไลน์นะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปสู่ฟิงเกอร์สไตล์นะครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนนะครับก็ทดลองฝึกจากคลิปนี้ได้นะครับถ้ามันยากไปนะครับแสดงว่าพื้นฐานคุณยังไม่พอนะครับก็ต้องไปเริ่มกันใหม่นะครับเราจะต้องฝึกเรื่องกำลังนิ้วแล้วก็ฝึกความถนัดของการดีดนะครับในการเปลี่ยนนิ้วประจำสายต่างๆนะครับให้คล่องนะครับแล้วก็การเปลี่ยนนิ้วตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับในเรื่องของกำลังนิ้วเนี่ยมันใช้ทั้งสองข้างสัมพันธ์กันนะครับหลักสำคัญก็คือการฝึกความต่อเนื่องกับอัตราจังหวะนะครับของเมโทรนอมฉะนั้นเนี่ยทุกแบบฝึกหัดเนี่ยผมจะเน้นการฝึกพร้อมกับเมโทรนอมนะครับถ้าใครสนใจเรียนนะครับแบบออนไลน์นะครับราคาถูกราคา10บาทนะครับแล้วก็คลาสตลอดชีพนะฮะคุ้มมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยติดต่อตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเป็นแอดไลน์นะฮะหรือใครที่ยังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่อยากลงทุนนะครับในการเรียนก็ลองติดตามนะครับกด Subscribe ในคลิปผมนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะทำวิธีการสอนแบบออนไลน์ให้แบบฟรีๆกันเลยนะครับ